สวัสดีครับก่อนที่เราจะลงมือติดตั้ง Linux Distribution ที่ชื่อว่า CentOS 8กันคงต้องมาวางแผนกันก่อนนะครับว่าการติดตั้งเจ้า CentOS 8เนี่ยต้องการข้อมูลอะไรบ้างเราต้องวางแผนอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะให้การติดตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราไว้ไม่วางแผนไว้ไมล่วงหน้าไ,ไม่รู้จักระบบที่เราจะติดตั้งไว้ล่วงหน้า การติดตั้งณนว,วันนี้นะครับอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตก็ได้อย่างเช่นถ้าเราแบ่ง partition ไว้ไม่ดี d i s k อาจจะเต็มไม่พอให้ใช้งานกับจำนวนแอปพลิเคชันที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตก็ได้เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องวางแผนอะไรบ้างก่อนที่จะจะติดตั้งเจ้า c e n โน8มาดูกันครับในขั้นตอนที่จะวางแผนติดตั้งเจ้า c e n โน8มันก็มีรายละเอียด ที่ต้องลงรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กันนี่เป็นภาพกว้างๆก,ก่อนนะครับว่าถ้าเราจะต้องติดตั้งเจ้า c e n o น s 8เนี่ยนะครับมี3ส่วนหลักๆที่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยก็คือเตรียมตัวเรื่อง i n s tallation media เราจะลงเจ้า c e n o น s 8ในรูปแบบไหนสื่อที่จะใช้ในการลงเนี่ยเป็นรูปแบบไหน อย่างที่2ก็คือว่าต้องเตรียมข้อมูลครับว่าให้เจ้าเซโนแส8เนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนเตรียมตัวอย่างไรติดตั้งได้หรือไม่อยู่ในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนสุดท้ายนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดเป็นขั้นตอนในรายละเอียดว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในส่วนที่เป็นสีน้ําเงินกับสีเขียวกันเตรียมตัวกันก่อนอน,นะครับ แล้วในครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปลงในรายละเอียดกันทีละขั้นว่าในแต่ละขั้นเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคราวนี้เรามาดูเรื่องการเตรียมเจ้าตัว installation media ทำไมเราต้องเตรียมตัวเนื่องจากว่าในการติดตั้งเจ้า CentOS 8นีมีรายละเอียดมีวิธีการมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแล้วมันมีทางเลือกที่หลากหลายครับที่จะติดตั้งได้เริ่มจากอย่างแรกก่อนโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งระบบ ปฏิบัติการใดปฏิบัติการหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาเลยก็คือเจ้าตัว source เจ้าตัว ISO ที่เราจะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการตัวนี้ CentOS ก็เช่นกันครับเราไปที่เว็บไซต์ของ CentOS.org เราก็จะเห็นว่ามีที่ให้เราดาวน์โหลดเจ้า source ที่จะใช้ในการติดตั้งได้หลังจากที่เราดาวน์โหลดมานะครับซึ่งถ้าเราไปดูในเว็บไซต์นี้ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบ บางอันเรียกว่า Netboot บางอันเนี่ยให้มาเป็น DVD d v d นะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยขนาดตั้ง7 g กิกบางอันขนาด4 g ่กิกะฉงนั้นมีให้เลือกหลายแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเอาง่ายๆก่อนถ้าบูตแบบที่มันขนาดเล็กครับที่เรียกว่า Netboot เนี่ยอันนี้จะประมาณสัก700กว่าเมกซึ่งเราสามารถไรท์ลงใส่ ซีดีลอมได้อันเนี้ยแทบจะไม่มีซอสไม่มีซอฟต์แวร์ของเซโนเออยู่ในนั้นเลยมีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นที่ใช้ในการบูตเจ้าตัวเซโนเอสขึ้นมาเท่านั้นบูตมาเพื่อทำการติดตั้งต่อแล้วก็จะมีอีกประเภทนึงคือเป็นแผ่น ISO i s อขนาดใหญ่มากประมาณเกือบ 8GB กิกพวกนี้แน่นอนฮนะเราเอาไปไร้าลง DVD ไม่ได้พวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาใส่ไว้ใน U.S.B. Drive แล้วก็ทำให้ U.S.B. Drive นั้นับบูตได้ ซอสของการติดตั้งก็จะอยูดน,นั่นเลยกับอีกอันนึงจะเขียนว่า DVD 1ซึ่งขนาดประมาณ4กิกก็จะไล่ลงบนแผ่น DVD ได้เลยดังนั้นอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้มีเดียรูปแบบไหนในการติดตั้งเราจะใช้ตัมได้เราจะใช้ CD เราจะใช้ DVD หรือมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเจ้าเสนเอสามารถทำได้ก็คือว่า ไม,ไม่ต้องใช้สื่อมีเดียแบบนี้ใช้ความสามารถที่เป็น Pixie Boot คือ Boot ผ่านเน็ตเวิร์กเราตั้ง i n s tallation Server ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ทำในที่ติดตั้งเป็น tftp Server ซึ่งจะ Provide เจ้าตัว Boot Image เนี่ยให้กับเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ Boot ผ่านเน็ตเวิร์กได้ซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าใครต้องทำงานติดตั้งบ่อยๆบ,บ่อยมากๆเจ้า Network i n s tallation พวกนี้ก็อาจจะเป็นทางเรื่อกหนึ่งที่ใช้ในการติดตั้งก็ได้นะครับอ่ะเรามาคุยกันในกรอบที่ที่เราคุ้นเคยกันก็คือติดตั้งผ่าน USB ใช้ CD หรือใช้ DVD ซึ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสื่อที่ใช้ในการบูตหลังจากบูตมาแล้วนะครับหน้าจอก,ก็ขึ้นประมาณนี้ให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งหรือว่าเราจะทำการเทสต์มีเดียหลังจากที่เราเลือกเสร็จก็กระบวนการติดตั้งก็จะเริ่มขึ้น ระหว่างที่กระบวนติดตกระบวนการติดตั้งดําเนินการไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้กับขั้นตอนของการติดตั้งก็คือเจ้าตัวซอสเมื่อเมื่อสักครู่บอกว่าเรามี ISO ขนาด7กิกเรามี ISO ขนาด4กิกให้เลือกลงหรือว่าเป็น ISO ขนาด700กว่าเมกซึ่งเลือกลงลติดตั้งใน CD-ROM เจ้าสอย่างนี้ก็ต่างกันตรงที่จำนวนหรือปริมาณซอฟต์แวร์ที่ จะใช้ในการติดตั้งว่ามีหลากหลายขนาดไหนก็แปรผันกันตามขนาดขนาดใหญ่ก็มีมากขนาดเล็กก็มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยนั้นสิ่งที่เจ้าเซโนเอสยืดหยุ่นที่จะให้เราเตรียมได้ก็คือว่าเจ้าซอสเหล่านี้ครับเราสามารถบอกได้หลังจากที่บูตไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนได้อยู่ที่ไหนได้บ้างอาจจะอยู่ใน DVD อีกแผ่นหนึ่งหรืออยู่ใน DVD แผ่นเดิมที่เราใช้บูตมันก็ได้ อาจจะอยู่ใน external disk อีกลูกหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตั้งก็ทำได้หรือเจ้าซอสนี้จะอยู่บน Network ก็ได้พอบูตเสร็จตอนขั้นตอนที่จะติดตั้งเนี่ยนะครับกระบวนการระหว่างาติดตั้งเนี่ยเขาก็จะไปโหลดเอาเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของ CNS 8เนี่ยมาจาก Network ร์กนั้นก็มีค่อนข้างหลากหลายทางเลือกที่จะให้เราออกแบบกระบวนการในการติดตั้ง จ้าตัว CentOS แบบได้ถัดมาคือเรื่องของการวางแผนคงต้องเตรียมข้อมูลนะครับว่าถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเครื่องนั้นเนี่ยเครื่องเดิมมี c e n เ o s รันอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นมี CentOS เดิมรันอยู่เราจะอัปเกรดมันหรือเราจะ new install มันอันนี้ก็ต้องวางแผนถ้าจะอัปเกรดก็ต้องคอนเซิร์นดีๆว่าเวลาที่อัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฮาร์ดแวร์ระหว่าง o อเก่าที่รันได้อยู่กับเจ้าตัวเซ n นเ a สแเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เนี่ยรองรับหรือเปล่ามีไดรเวอร์อยู่ครบในเซ n นเอสแหรือเปล่าไม่แน่นะครับไม่แน่บางคนหลายท่านบอกว่าอ้าวรุ่นใหม่กว่าก็น่าจะซัพพอร์ตสิบางทีก็ไม่แน่ครับอย่างเช่นถ้าใครเห็นในระบบปฏิบัติการยุคหลักหลังก็จะบอกว่าไม่ซัพพอร์ตเจ้า CPU ที่เป็น32บิตอีกแล้ว ก็จะประมาณอารมณ์นี้ครับก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าๆที่ออฟโซลิดไปแล้วแล้วก็ผู้พัฒนา Linux เคอร์เนเนี่ยตัดสินใจว่าจะถอดมันออกจากเจ้าตัวเคอร์เนลก็มีให้เห็นได้หรือว่าเช็คก่อนนะครับว่าอันนึงที่ชอบมีปัญหาคือ Network Card Network Card ที่ติดอยู่กับเครื่องเจ้า s e n o s s 8ของเรามี d r i v e ออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีหาไดรเวอร์ได้จากที่ไหนถัดมาคือ Dis k Disk ที่เราจะใช้ในการติดตั้ง ดิสพวกนี้มาจากไหนอยู่ในเครื่องหรือว่าจะมาจาก storage a l i e n network คือมาจากแสนพวกนี้ก็ต้องเตรียมตัวติดตั้งแบบไหนตอนที่ติดตั้งเนี่ยนะครับชุดของซอฟต์แวร์ก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างเช่นติดตั้งแบบที่ให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วมี GUI ด้วยมี graphic user interface ให้ผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการเนี่ยสื่อสารกันผ่านเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ หรือว่าติดแบบที่ไม่มี GUI เลยก็คือบูตออกมาปุ๊บมีอยู่สามบรรทัดหน้าจอดำๆเขาขาวมีตัวหนังสือสีขาวๆอยู่แล้วก็ส่งคอมมานด์ผ่านได้เฉพาะทางคีย์บอร์ดเท่านั้นไม่สามารถใช้เมาส์ได้นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือว่าดิสที่เรามีอยู่พอไหมเมมโมรี Memory ที่เรามีอยู่พอไหมมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อไปวางแผนในการจัดแบ่งพาร์ติชันของดิสเราจะทำเลทไหมอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนตัวบูต จะบูตที่ Device ตัวไหนซึ่งการเลือกบูต t e v i c e เนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าก็ต้องไปสั่งที่เจ้าตัวเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในเมนบอร์ดด้วยซึ่งบางครั้งก็เป็น BIOS บางครั้งก็เป็น UEFI เพื่อชี้ให้ถูกว่าจะไปอ่านเจ้าตัวบูตโหลดเดอร์เนี่ยที่ partition ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นอันหนึ่งที่สอดคล้องกันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะติดตั้งแบบอัตโ m ม t ติไหมเนื่องจากว่า เจ้าตัว c n เนี่ยมีวิธีการอยู่วิธีการนีงเราเรียกว่า Kickstart Kickstart เนี่ยเป็น Text File อันนึงซึ่งเราเตรียมคำตอบเหล่านี้ไว้ที่เราเห็นอยู่บนสไลด์เนี่ยครับเราเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะแบ่ง Partition Disk เป็นแบบไหน Root Password เป็นอะไร Time Zone เป็นอย่างไรจะมี User เพิ่มอีกไหมติดตั้งซอฟต์แวร์ชุดไหนเตรียมข้อมูลทั้งหมดใส่ไว้ใน Kick Start พอเราจะติดตั้งปุ๊บเราบูตขึ้นมาเราบอกว่าให้ไปอ่าน Kickstart file ฝ่ายเนี่ยนะครับพออ่านเสร็จทุกอย่างก็จะดำเนินกระบวนการติดตั้งเป็นไปอย่างอัตโนมัติอย่างอื่นนั่นนะครับถ้าเราดูโดยร,มรวมๆเนี่ยเราน่าจะพอเตรียมข้อมูลได้แต่มีอันนึงที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วเราลองมาเรียนรู้กันคือกระบวนการในการแบ่ง Parti ิชันเวลาที่เราซื้อดิสมาลูกเนี่ยครับ เราต้องทําการแบ่งพาร์ติชันมันด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยเหตุผลของการวางแผนในอนาคตด้วยเหตุผลทางด้าน security เรื่องเหตุผลในการควบคุมการเข้าถึงดิสด้วยเหตุผลของการจัดออปชันใส่ไปในดิสว่าดิสแต่ละอันจะมีออปชันต่างกันอย่างไรซึ่งตรงนี้ถ้าเราแบ่งพาร์ติชันแล้วนะครับเราะจะทําเรื่องพวกนี้ได้คราวนี้พอจะเรียนรู้เรื่องการแบ่งพาร์ติชันเราต้องมาดูกันก่อน,อนว่า เราต้องเข้าใจสับแสงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแบ่ง partition เอาเรื่องแรกก่อนการแบ่ง partition เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเฟิร์มแวร์ที่อยู่บนเมนบอร์ดเช่นกันเนื่องจากว่าเฟิร์มแวร์ที่อยู่บนเมนบอร์ดจะต้องมาชี้มาที่ดิสก์ตัวที่เราต้องการบูตนั้นสองคนนี้ต้องทำงานที่มันสอดคล้องกันเจ้าเฟิร์มแวร์นั้นชื่ออะไรทำไมผมเรียกดูสับแปลกๆเรามาดูรูปนี้กัน,เ,นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่ง เวลาที่เรากดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมาสิ่งแรกที่จะทำงานในจังหวะที่เรากดปุ่มเปิดเลยก็คือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในชิปที่อยู่บนเมนบอร์ดนั่นแหละครับในสมัยก่อนเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเราจะรู้จักในนามของ BIOS BIOS อนี่ยอยู่กันมานานแล้วครับแล้ก็เราค่อนข้างคุ้นเคยกับเจ้าตัว BIOS แต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยนะครับ ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์รายใหญ่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ในโลกนี้เนี่ยก็ร่วมกันพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาเห็นแล้วนะครับว่า b บ o s เนี่ยมันถึงขีดจำกัดอะไรบางอย่างแล้วก็โลกสมัยนี้เนี่ยต้องการเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่อยู่บนเมนบอร์ดแหละเขาก็เลยพัฒนาเจ้าซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ใส่ไว้ในเมนบอร์ดตัวนี้ชื่อว่า UEFI Unified Extensible Firmware Interface ซึ่งเจ้าบา o ออสกับยู f i ฟไ่ e โดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยทำงานคล้ายๆกันแต่ก็ต่างกันในรายละเอียดต่างกันในหลายในในความสามารถซึ่งย e ู f i แน่นอนทำงานได้ได้ดีกว่าอยู่แล้วเนื่องจากถูกเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่แต่โดยหลักการเจ้า2ตัวเนี้ยมันทำงานงมันทำงานอย่างไรเพราะเรากดปุ่มเปิดปุ๊บเจ้าซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเฟิร์มแวร์ก็จะถูกโหลดขึ้นมาเพื่ออะไรละ่ะเพื่อไปกวาดหาดูาครับว่าเจ้าฮาร์ดแวร์ชุดนี้พร้อม ที่จะทำงานหอยังถ้าใครเคยแกะคอมพิวเตอร์จะได้เคยได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดติดหรือว่าเสียงที่มันร้องร้องเป็นจังหวะแล้วบอกเราว่ามันมีฮาร์ดแวร์อะไรบางอย่างผิดปกติไอช่วงจังหวะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ BIOS หรือว่า UEFI มันทํางานถ้าเราเสียบแรมไม่แน่นมีแรมไม่ครบหรือไม่มีแรมเจ้าเฟิร์มแวร์เหล่านี้ครับก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันไม่มีแรมนะระบบมันมันทำงานต่อไม่ได้ หรือว่าไม่มีการ์ดที่เป็นเอาพุทที่เป็นดิสเพลย์มันก็จะล้อขึ้นมาบอกว่ามันมีฮาร์ดแวร์บางอย่างที่มันยังไม่พร้อมที่จะทําให้คอบูทได้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ที่เจ้าบ i o ออหรือว่าอยู่เอมันทํางานและสิ่งหนึ่งที่จะต้องทํางานก็คือว่าสแกนหาหมดแล้วสิ่งหนึ่งทีต้องหาต่อคือว่ามีดิสอยู่หรือเปล่า่าพอเจอดิสปุ๊บก็ต้องไปดูอีกฮะว่ายูเซอร์เนี่ย คอนฟิกเจ้าบูตซีเควนต์ไว้อย่างไรให้ b บูตจาก CDROM ก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้บูตจาก USB Drive ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะให้ b บูตจากดิสที่อยู่ในลูกหรือเปล่าหรือว่าในนั้นถ้ามีดิสอยู่หลายลูกจะให้ b บูตที่ดิสลูกไหนก่อนเจ้าเฟิร์มแวร์ชุดนี้ครับเป็นตัวที่ค่อยๆจัดการเรื่องลำดับในการ b o ู t อย่างที่เราเคยเห็นแล้วเราก็เคยคอนฟิกเจ้ตัวบูตซีเควนต์มา เริ่มเห็นหรือยังครับว่าเจ้าเฟิร์มแวร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับดิสที่เราจะต้องต้องทำการแบ่งพาติชันกันกับอีก2คํคำถัดมาที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของพาติชันเทเบิลเวลาที่เราซื้อดิสมาสักลูกหนึ่งเนี่ยสมมตินขนาดใหญ่มากเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเอามันมาหั่นแบ่งมันอย่างเหตุผลที่เรียนให้ทราบรกับหั่นแบ่งเพื่อการบริหารจัดการหั่นแบ่งเพื่อการแบ่ง ในเชิงของฟังก์ชันฟีเจอร์หัดแบ่งเพื่อ security เพราะฉะนั้นเราซื้อดิสมาหนึ่งลูกไม่ว่าจะกี่เทราไบต์ก็ตามเราต้องหันมันเราต้องเรียนรู้มันไอสิ่งที่เราหันสิ่งที่เราแบ่งนะครับเราจะเรียกว่าการแบง่ง partition ในจังหวะที่เราแบงา่ง partition น,นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์เนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่า p a r t i ิชันเนี่ยถูกแบ่งเป็นอย่างไรแบ่งจากไหนไปถึงไหนมีกี่ชิ้นชิ้นหนึ่งขนาดเท่าไหร่ตัวที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ครับอยู่ที่ส่วนหัวที่สุดของดิสกทุกตัวซึ่งเราจะเรียกมันว่า partition table ก็ตามชื่อเลยครับเป็นตารางหนึ่งที่ถูกจดบันทึกไว,ว้ว่าดิสลูกเนี่ยที่เรากำลังท,ที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยถูกแบ่งอย่างไรบ้างถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนแต่ละส่วนขนาดเท่าไหร่ partition table ก็เช่นกันครับเวลาที่มันเดินทางไปก็มีการพัฒนาเราก็เลยจะเห็นชื่อ partition table เนี่ยอยู่2ตัวตัวหนึ่งเราคุ้นเคยกันเลยครับคือ master boot record หรือว่าเป็น mbr mbr ก็เป็น partition table ตัวหนึ่งซึ่งถูกใช้งานกันมานานแล้วแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีข้อจำกัดก็มีการพัฒนา partition table แบบใหม่ขึ้นมาชื่อ GUID partition table เราจะเรียกติดปากกันว่า GPT เราเริ่มเห็น GPT เข้ามามีบทบาทในการแบ่ง partition เราบ้างแล้วสองตัวนี้ต่างกันอย่างไรแล้วข้อจำกัดหลักๆที่ทำไมต้องเปลี่ยนจาก MBR เป็น GPT ข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่า จะ l o ็อก address ที่จะไปชี้ตำแหน่งของ this ์ะครับเจ้า MBR เนี่ยมีได้แค่32บิตแต่เท่า GUID เนี่ยมี64บิตเริ่มเห็นข้อจำกัดแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเจ้า32บิตเนี่ยจะทำให้เกิดข้อจำกัดอะไรมันเกิดข้อจำกัดนี้ครับก็คือว่าถ้าเราแบ่ง Parti t i o n ด้วย partition table ที่เป็นแบบ MBR สิ่งที่ทำได้ก็คือว่า MBR รองรับ Dis k ได้แค่ขนาด2ทระไบต์เท่านั้น ซึ่งก็ในทางตรงข้ามนะครับก็คือ GPT ก็จะรองรับได้ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า2 t e r a b y ได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเรามี2อย่างแล้วน,นะครับก็คือว่ามีเรื่องของ BIOS กับเรื่องของ UEFI มีเรื่องของ MBR คู่กับเรื่องของ GPT มาดูกันครับว่าเจ้า c e n o s จะแบ่ง Partition อย่างไรถ้าเราสั่งให้เขาแบ่ง Partition ให้ มาดูคู่แรกก่อนคู่แรกคือเจ้าตัว BIOS คือเจ้าเฟิร์มแวร์รุ่นเก่าแต่ก็ใน UEFI ก็มีอีกแบบนึงครับก็คือว่าเขาสามารถทำให้ UEFI เนี่ยไปใช้ใน BIOS compatibility mode ได้คือให้ UEFI เนี่ยทำงานในรูปแบบที่รูปแบบเดียวกับเจ้า BIOS อันนี้ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้า Boost แบ like บ BIOS เนี่ยนะครับแล้วไปเจอแบบ MBR อาจจะเจอข้อจำกัดที่มีดิสก์ขนาด2เทราไบต์บงทางเลือกก็จะเป็นประมาณอารมณ์นี้ครับก็คือว่าถ้าตัวเฟิร์มแวร์ในเมนบอร์ดเป็น BIOS หรือว่าเป็น UEFI ที่เปิดโหมดที่เป็น BIOS Compatibility ดิสก์ลูกที่เสียบอยู่ที่กำลังจะติดตั้งฟอร์แมตหรือ,อยังถ้าฟอร์แมตแล้วไม่แตะจซอฟต์แวร์ที่ทำการแบ่งพาร์ติชันให้เราใน C e n t o s 8จะไม่แตะ Partition table ก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้า d i s l ลูกที่เรากำลังจะแบ่งเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ถูก format นั่นแปลว่าเราต้องสร้าง partition table เองมันก็จะมี2กรณีให้เราทําะครับกรณีแรกเลยคือถ้า d i s ลูกนั้นมีขนาดน้อยกว่า2เทราไบต์เจ้า installer ของเจ้าตัว c e n o s 8ก็จะทำการเขียน partition table ในรูปแบบของ master boot record แต่ถ้าดิสลูกนั้นมีขนาดมากกว่า2เทรไบต์แน่นอน m a s t e r Boot r e c o r d ไม่ตอบโจทย์ก็เลยต้องไปใช้แบบ GPT เพียงแต่ว่าถ้าคู่นี้นะครับดูดีๆถ้าตัวเฟิร์มแวร์ในเมนบอร์ดเราเป็น UEFI แล้วเราเปิดโหมด BIOS Compatibility แล้วเราแบ่ง Partition โดยใช้ partition table รูปแบบของ GPT เพรนั้นจะเป็น UEFI ที่เปิด BIOS compatibility mode แล้วใช้ partition table แบบ GPT เราต้องเตรียม partition หนึ่งที่ชื่อว่า Slat /BIOS/boost ไว้ให้ขนาด1เมกะไบต้องแบ่งไว้ให้นะครับไม่งั้นมันจะบอกว่าติดตั้งไม่ได้แล้วเราก็จะงงเราก็จะไม่คุ้นเคยว่า Slat /BIOS/boost คืออะไรทำไมต้องมีในกรณีใด กับถัดมาเครื่องรุ่นใหม่ยุคใหม่เลยครับที่เป็น UEFI แล้วก็ไม่ได้เปิดสิ่งที่เรียกว่า BIOS Compatibility Mode ไม่มีทางเลือกอื่นครับจะต้องแบ่ง Partition ในรูปแบบของ GPT เท่านั้นเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็น UEFI แล้วแบ่งใช้ Partition Table แบบรูปแบบที่เป็น GPT จะต้องมี Partition ที่ชื่อว่า s l s h Boot s l s h EFI ขนาดอย่างน้อยๆ50เมก เตรียมไปให้หรือที่เขา r e comment ก็คือให้แบ่งมาให้เลยครับ200เมกอันนี้ก็เป็นตารางที่จะ clarify นะครับว่าเราจะใช้ partition table แบบไหนดีคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วพอเราเตรียม partition table เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะแบ่ง partition อย่างไรมีข้อแนะนำอย่างไรจากเอกสารของ CNOs มีข้อ Concern อย่างไรแล้วก็อีกอันนึงซึ่ง ก็เป็นที่คุยกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ว่าจะแบ่ง Swap ขนาดเท่าไหรด่ดีเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยในจังหวะที่แบ่ง Partition เนี่ยครับมันจะมีเช็คบ็อกอยู่เช็คหนึ่งติ๊กได้ครับว่าเราจะ Encrypt เจ้า Partition นี้หรือเปล่าเขาก็แนะนำว่าถ้า Partition ใดก็ตามที่มี Sensitive Data ก็ให้ทำการ Encryption ด้วย Encryption นยังไงครับมัน Encryption ในระดับดิสเลยนะฮะเราะฉันสิ่งที่ทำก็คือว่าถ้าเราใช้ให้เขา e n c r y p t ปชันทั้งพาติชันมาไหลจังหวะที่เราเกิด,เป,ดเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว,ลว,ลวร,ระบบปฏิบัติการมันบูตขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาแล้วขึ้นพร้อมรอให้เราใส่ Passcode ก่อนเพื่อไปถอดรหัสข้อมูลที่อยู่ในดิสขึ้นมาใช้งานได้อย่างที่สที่ต้องคอนเซิร์นก็คือว่า เราตั้งใจที่จะเก็บเคอร์เนลไว้เยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะโดยปกติะครับถ้าเราดูเวอร์ชันของเคอร์เนลเนี่ยนะครับเขาจะเก็บไว้ให้เราแค่3เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังไปอีก2ถ้าเราวางแผนที่จะเก็บไว้มากกว่านั้นเขาก็แนะนำว่า,มมาควรวางแผนจัดการสล o boot ให้ดีๆเพราะที่สล o ดนะครับเป็นที่ที่ใช้ในการเก็บเจ้าตัวเคอร์เนลอยู่ในนั้น ถ้าวางแผนไว้ไม่ดีสแ o ตบูอาจจะไม่พอในการเก็บเจคเ e ลก็ได้ถัดมาคือสแลตวปกสแลตวาเนี่ยต้องดูให้ดีๆเลยครับก็เพราะเป็นที่ที่ใช้ data ขนาดใหญ่มีโอกาสที่มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และจำนวนมากจำนวนมหาศาลลงไปที่สแลตว่าเพราะกิจกรรมใดๆของการเปลี่ยนแปลงในร,งระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเขียนไปในสแลตว่าเพราฉะนั้นก็ต้องเตรียม เรื่องพวกนี้ให้ดีๆรวมกระทั่งถึงการใช้เป็นที่เก็บซอฟต์แวร์ในการ update, อัปเกรดอัปเดตเจ้าตัวระบบปฏิบัติการด้วยหรือหรือเป็นที่เก็บของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินสตอลด้วยนะครับปกติจะเก็บอยู่ slash var slash c a c h slash ยำ um. ซึ่งมันอาจจะบวมมันอาจจะใหญ่เราต้องเตรียมส่วนนี้ไว้ให้ดีๆก็อีกทัดมาคือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเราจะมีมากน้อยขนาดไหน ต้องวางแผนนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดจะเก็บอยู่ใน usr ต,ต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะครับว่าเดี๋ยวที่จะไม่พอเก็บและสุดท้ายเราเตรียมแผนที่จะ reformat เครื่องหรือเปล่าถ้าคิดว่าโอเคคงไม่ได้มีโอกาส reformat เครื่องก็ข้อสุดท้ายนี้ก็ไม่ต้องคอนเซิร์ตแต่ถ้าวางแผนที่จะ reformat เครื่องหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องถูกเครื่องจะต้องถูก reformat แล้วยังอยากเก็บ Data ไว้ เขาแนะนำว่า Partition ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ Data ให้แยกเป็นอีก Partition หนึ่งต่างหากอย่างเช่นเจ้าตัว Database ที่ชื่อว่า MariaDB หรือบางคนเลือกใช้ MySQL ครับใน CentOS เองเนี่ยเขาจะเก็บ d ด t a ตัวเนื้อ Data ของ Database เนี่ยไปที่ slash var slash l i b slash mysql เขาก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสที่จะถูก reformat เครื่อง เจ้า slash ว่า slash หรือ s q l เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถูกแบ่งไปอีก partition หนึ่งต่างหากเพราะเผื่อไว้ว่าจังหวะที่ก็า reinstall ใหม่เจ้า partition นี้ก็จะได้ไม่มีผลกระทบอะไรสุดท้ายถัดมาในหน้านี้ครับสิ่งหที่เราต้องคุยกันคือในคุยกันในขนาดของ swap swap ท,ทำหน้าที่อะไร swap ท,ทำหน้าที่อย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยจำนวน memory จำนวนหน่วยความจำเนี่ยมีจำกัด แต่ว่าเวลาที่ซอฟต์แวร์ทำงานเนี่ยมันต้องถูกโหลดจากดิสซึ่งเดิมถูกเซฟอยู่ในดิสโหลดขึ้นไปอยู่บนเมมโมรีก่อนแล้วซอฟต์แวร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะรันแล้วก็ทำงานอยู่บนเมมโมรีฟังดูก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเนื่องจาก Linux เป็น multi ask, multi task multi user เพราะนั้นถ้ามีผู้ใช้เยอะๆที่มีมีลึกคนเดียวก็ได้ครับแล้วโหลดซอฟต์แวร์ขึ้นไปใช้เยอะ เราซอฟต์แวร์มีกิจ,จก,กรรมในการใช้ข้อมูลที่อยู่บนเมมโมรีเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเมมโมรีอาจจะหมดได้แล้วระบบปฏิบัติการ c ซโนเจัดการยังไงดีจังหวะที่หมดแล้วแล้วบังเอิญบังเอิญมันมีอีกงานที่จะต้องรันเพื่อเรียกซอฟต์แวร์ตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะจับขึ้นไปใส่บนเมมโมรีปรากฏว่าพื้นที่เต็มจั๊วอปนี่แหละครับจะเข้าไปมีมบทบาท ลองลองลองคิดตามนะครับถ้าจังหวะที่เมมโมรี่กำลังใกล้เต็มแล,แล้วเราต้องเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ตัวใหม่เพื่อถูกส่งพูดเพื่อเพื่อเรียกขึ้นไปบนเมมโมรีจังหวะที่ดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะอ่านถูกอ่านจากดิสก์ขึ้นไปบนเมมโมรีปรากฏว่าดิสก์ไม่พอละ่ะไม่มีพื้นที่บนเมมโมรีให้ใช้งานแต่ว่าเราต้องใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้พอเรียกขึ้นมาแล้วสิ่งที่ระบบปฏิบัติการจะทําก็คือว่าก็จะไปดูครับว่า ส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใช้งานก็จะถูกเซฟจะถูกย้ายจากที่อยู่บนเมมโมรีไปเขียนไว้นในสวอปแทนเฉะนั้นสวอปถูกใช้ก็ต่อเมื่อเมมโมรี Memory มันเต็มเมมโมรี Memory มันหมดแต่ว่าจําเป็นต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เดิมที่มีอยู่ในเมมโมรีเนื่องจากว่ายังมีการเรียกใช้งานอยู่ยังไม่ได้มีการปิดโปรแกรมไปเขาก็จะมาใช้พื้นที่สวอปครับเขียนขึ้นเขียนลงเขียนขึ้นเขียนลงระหว่างเมมโมรีกับสวอปฉะนั้น เครื่องไหนก็ตามที่มีเริ่มมีการใช้ Swap นั่นแปลว่าสัญญาณเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับนั่นแปลว่าแรมหมดแรมไม่พอให้แอปพลิเคชันใช้อ้าวเราจะเตรียม Swap ไว้เท่าไหร่ดีถ้าใครทันในยุคแรกๆของการติดตั้ง Linux ก็จะมีสูตรตายตัวเลยครับก็บอกว่า Swap เนี่ยต้องเป็น2เท่าของขนาด Memory ก็ฟังดูก็โอเคครับก็ ถ้ามีแรม1กิกก็ทำ swap 2กิกมีแรม2กิกก็ทำ swap 4กิกแต่ถ้าลองคิดตามนะครับแล้ววันนี้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีแรม6 4มีกิกมีแรม1 2อกิกโอ้โหบางเครื่องมีไปถึง5 1 2กิกแปลว่าอะไรครับถ้าเอาสูตรเดิมมาใช้เครื่องที่5 1 2กิกครับต้องแบ่ง swap 1เทราไบต์ดิสหมดไปเป็นลูกๆเลยนะฮะเขาก็เลยบอกวันนี้ไม่เป็นไร คิดใหม่ออก Recommendation ใหม่ว่า Swap ควรมีเท่าไหร่กันแน่เขาก็บอกว่าถ้ามี RAM น้อยกว่า2 g กิกก็ใช้สูตรเดิมเลยครับก็คือให้ Swap เป็น2เท่าของ RAM แต่ถ้า RAM อยู่ระหว่าง2 8 g ถึง8กิกก็แนะนำให้ตั้ง Swap มีขนาดเท่ากับ RAM ที่มีอยู่ในเครื่องแต่ถ้าแ a m มีขนาด8จนถึง6 4กิกเขาแนะนำว่าให้ตั้ง Swap อย่างน้อยน้อย4 g กิก แล้วก็ไม่เกินครึ่งหนึ่งของแรมที่มีอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเครื่องเรามีแรม64กิกเราจะแบ่ง swap เท่าไหรด่ดีก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันครับอาจจะเป็น4 8 12 16อะไรก็ได้ครับแต่สิ่งที่ค้อแนะนำก็คือว่าถ้ามีแรม64กิก swap ไม่ควรจะเกิน32กิกถ้ามากกว่า64กิกก็ต้องลองดูต้องลองดูจากพฤติกรรมของเวิร์ o โหดแหละเพราะ64กิกก็มีปริมาณมากพอสมควร มาถึงหน้าสุดท้ายคราวนี้จะเริ่มลงรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดอย่างละเอียดไปขั้นตอนของการติดตั้งแหละซึ่งหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันครั้งหน้าอย่างละเอียดช็อตบาช็อตสกรีนบาสกรีนวันนี้คงประมาณนี้ครับกับการวางแผนที่จะติดตั้งเจ้าตัว iOS 8บนเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีข้อมูลที่เราต้องเตรียมตัวเยอะแยะมากมาย รวมกระทั่งของการเรียนรู้พฤติกรรมของ DIS ที่จะต้องบริหารจัดการมาันวันนี้คงประมาณนี้ขอบคุณครับ